ที่มีกระแสข่าวการปลดไม้ชื่อว่าเป็นลูกน้องของท่านอย่างนี้คือผมต้องเรียนนิดนึงว่าผมเนี่ยมีคำสั่งให้ออกวันพฤหัสนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่มีวินัยเพราะเราถูกฝึกมาให้มีวินัยผมก็สั่งลูกน้องทันทีว่าวันศุกร์ให้ขึ้นรถหลวงให้หมดนะครับนะแล้วก็เก็บของในสำนักงานก็คือของใช้ส่วนตัวผมทั้งหมดอ่ะแต่ผมไม่ได้สั่งให้ปลดป้ายนะครับผมไม่ได้สั่งให้ไปปลดเว็บไซต์นะครับไอ้เรื่องปลดป้ายเรื่องเว็บไซต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องลูกน้องผมนะครับนะลูกน้องผมมีที่แค่เก็บของในสำนักงานนะครับก็เป็นของส่วนตัวเมื่อมีคำสั่งให้ออกนะครับเราก็ต้องทำคือผมก็คือรถหลวงอ่ะนะครับแต่ถามว่าวันนี้ผมไม่คืนก็ยังได้เลยเพราะอะไรครับเพราะสถานะผมเนี่ยยังเป็นรองผบตร อยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้นำเสนอขึ้นไปนายกไม่ได้นำเสนอขึ้นไปทูลเกล้าผมก็จะเป็นรองผบตร อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีวินัยเราทำให้ชัดเจนนะทำให้ง่ายก็ในเมื่อออกเราก็ต้องคืนรถของหลวงก็สายน้องเก็บของใช้ส่วนตัวนะของใช้ส่วนตัวผมก็คือหลายบ้านเช็คพระเอกสารพวกเนี้ยนะซึ่งก็เป็นพวกเอกสารส่วนตัวพระอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นลูกน้องผมก็เก็บแต่ว่าไอ้เรื่องป้ายต่างๆไม่ใช่นะครับหรือว่าเรื่องไปปลดเว็บไซต์ไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าก็เหมือนที่ผมแถลงข่าวไปแล้วครับใครทําก็ต้องได้รับการกระทําอันนั้นนะครับก็ในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฟ้องอาญาทุจริตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกําลังดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะกระแสว่าอาจจะเบนตัวไปการเมืองสมัครสว.อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคืออย่างงี้เรื่องสว.เนี่ยพอดีมีประชาชนหลายท่านนะครับนะก็ต้องเรียกว่ามีประชาชนหลายส่วนอยากให้ผมลงนะไปเป็นผู้แทนประชาชนนะครับนะแต่ว่าอันนี้ผมกำลังดูอยู่นะแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ทิ้งตำรวจอ่ะนะครับนะส่วนจะสมัครสว.ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะคือหมายว่าวันที่เราอยู่ว่างอยู่อะไรทำให้ประชาชนได้เนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ต้องการอำนาจแต่เราต้องการทำให้ประชาชนนะครับนะเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ประชาชนแล้วผมยังแข็งแรงอยู่อ่ะนะถ้าผมสัก60เนี่ยผมก็เดินไม่ไหวละ65นี่มันเราก็อาจจะแก่แต่วันนี้โอ้โหเรายังมีพลังอยู่เยอะแยะแล้วเรายังมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยที่เราจะทำงานให้ประชาชนเนี่ยนะครับนะแต่เพราะนั้นก็ไม่มีอะไรก็อยากทำงานประชาชนเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนตัวลูกก็ไม่มีเพราะนั้นก็เราก็อยากที่จะใช้พลังของเราเนี่ยทำงานให้ประชาชนมันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับระบาดหนักเรื่องหนี้นอกระบบนะก็หนักนะครับวันนี้สื่อมวลชนก็คงจะรับรู้ตรงกันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่ช่วยประชาชนได้ผมก็ทำนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องตำรวจก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องการต่อสู้ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวปากใต้เนี่ยอย่าลืมนะครับ14จังหวัดเนี่ยเขาให้กำลังใจผมอยู่เขาติดตามนะแล้วผมเป็นตัวแทนของคนภาคใต้14จังหวัดถ้าผมไม่สู้เนี่ยก็เหมือนอะไรครับเหมือนคน14จังหวัดเนี่ยเขาก็เสียกำลังใจไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่เขาคาดหวังนะครับผมคือตัวแทนของคนใต้ทั้ง14จังหวัดเป็นตัวแทนของคนรุ่นกลางรุ่นกลางค่อนใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาดูผมอยู่นะเขาก็ดูตัวอย่างผมอยู่นะว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องต่อสู้นะเพื่อจะให้คนใต้เนี่ยก็ไม่ผิดหวังในตัวผมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวเลยว่าอันนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับนะ